สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนมกราคม2563นี้นะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวร่วมกับราศีจักรนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอให้แล้วนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของดวงดาวของชาวราศีมิถุนลัคนาเมถุนนะครับในช่วงของเดือนมกราคม63นี้แต่ก่อนอื่นก็จะมาอัปเดตในเรื่องของแผนผังการย้ายของดวงดาวในช่วงของเดือนมกราคม63ก่อนนะครับเราจะมาดูดวงแรกนะครับที่จะมีการย้ายก็คือดาวพุธดาวพุธได้ย้ายอยู่จากราศีดาวพุธนะครับคือเลข4จากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรในช่วงของวันที่7มกราคมแล้วก็จะโคจรเข้าสู่ราศีกุมนะครับมาอยู่ตรงนี้ในช่วงของวันที่29มกราคมส่วนดาวที่จะย้ายดวงต่อไปคือดาวศุกร์เลข6จะย้ายจากราศีมังกรนะครับเข้าสู่ราศีกุมแล้วก็จะมีดาวอีกดวงหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์ก็คือเลข1โคจรจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรในช่วงของวันที่15มกราคมใครที่ตามไม่ทันนะครับก็ดูแผนผังการย้ายดวงดาวตรงนี้ได้เลยครับเราจะมาดูอิทธิพลดวงดาวของชาวราศีมิถุนหรือราศีเมถุนนะครับช่องตรงนี้คือลัคนาราศีมิถุนหรือราศีเมถุนอยู่ตรงนี้ดาวประจำตัวของคุณคือดาวพุธได้โคจรอยู่ที่ราศีธนูเป็นภพเรือนตรงข้ามเป็นตำแหน่งประดังนั้นดาวพุธเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ไม่เข้มแข็งนะครับทางโหราศาสตร์ไทยแต่จริงๆแล้วดาวพุธได้ตำแหน่งเป็นอุดมนาราราศีคำว่าอุดมนาราคืออะไรอุดมนาระคือหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ที่ต่อต้านกับทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยที่ดาวประจำตัวนั้นไปอยู่ตรงข้ามแทนที่จะเสียแต่กลับได้ผลที่ดีของชาวนาระนาระราศีนาระราศีหมายถึงผู้ที่มีเป็นรูปคนนะครับเพราะราศีมิถุนคือเป็นคนคู่ก็หมายความว่าจะได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์จะทำให้ตัวคุณนั้นมีในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ดีมีการได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือในเรื่องของคู่ครองเพศตรงข้ามคนตรงข้ามนะครับจะมาเกื้อหนุนกับดวงชะตาของตัวคุณที่ดีแต่ตำแหน่งดาวพุธที่เป็นประเนี่ยหมายความว่าคุณอาจจะต้องใช้ในเรื่องของสติความคิดในเรื่องของการทำสิ่งต่างๆให้มันมุ่งมั่นและก็ไปในทิศทางที่ดีได้ด้วยนะครับเพราะว่าดาวพุธเป็นประคือมันไม่เข้มแข็งเนี่ยมันก็อาจจะต้องแบบว่าต้องใช้ในเรื่องของความคิดก่อนแล้วมันจะดีอะไรประมาณนี้นะครับดาวพุธเนี่ยโคจรอยู่ในเรือนราศีธนูเป็นประเนี่ยนะครับอยู่ในเรือนคู่ครองเนี่ยกุมกับดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวอาทิตย์เล็งกับดาวราหูดาวพุธเนี่ยจะโคจรออกไปในช่วงของวันที่7มกราในราศีมังกรฉะนั้นวันที่1ถึงวันที่7ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของความขัดแย้งกันนะครับนำมาซึ่งในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะดาวพุธกับดาวราหูนั้นโคจรเล็งกันพุธราหูหมายถึงในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องคดีความได้เป็นในเรื่องของบทกฎหมายหรือในเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นในเรื่องของเอกสารสัญญาการเซ็นการค้ำประกันต่างๆหรือในเรื่องของการทำธุรกรรมต่างๆเรื่องการเงินและดาวพุธกับดาวราหูเนี่ยยังเป็นคู่ทะเลาะวิวาทหมายความว่าบางทีอาจจะแบบเจอคู่ที่มันสมน้ำสมเนื้อจนต้องแบบว่าแบบมีปัญหาจนต้องทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นลงขึ้นศาลได้อะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็มีเป็นไปได้เหมือนกัน7วันนะครับ 1-7 มกราหลังจากนั้นจะเบาบางลงก็อาจจะโอเคขึ้นนิดนึงนะครับในช่วงของประมาณหลังวันที่7ไปแล้วจะค่อยๆดีขึ้นเราจะมาดูอิทธิพลดาวเสาร์นะครับก็คือดาวแห่งเรือนมรณะมาเล็งกับลัคนาเห็นไหมครับต้องระมัดระวังกับในเรื่องของอุปสรรคการเปลี่ยนแปลงแต่ถามว่าเปลี่ยนแปลงมันดีไหมดีเพราะพฤหัสบดีกับดาวเสาร์โคจรคุมกันเนี่ยแปลว่าเปลี่ยนแปลงแล้วจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยลำดับแต่ดาวเสาร์ก็เล็งกับดาวราหูที่อยู่ในเรือนคู่มิตรนี้มาจากเรือนสุภะ
ก็หมายความว่าคุณจะได้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำมาซึ่งความสุขความมั่นคงมากขึ้นแต่กว่ามันจะได้ความสุขเนี่ยต้องทะเลาะกันก่อนต้องมีความทัศนคติที่ขัดแย้งกันก่อนบ้างนะครับหรือพระสบดีเล็งดาวราหูก็หมายความว่าต้องใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างหรือการวิวัฒนาการการเรียนการศึกษาการต่อยอดกับในเรื่องของสิ่งต่างๆแล้วจะมีผลที่ดีชาวราศีมิถุนต้องใช้สติความคิดให้มากๆนิดหนึ่งเพราะอิทธิพลของดาวราหูและดาวเกตนั้นกุมลัคนาถึงแม้จะเป็นราหูทรงยศราหูทรงยศเนี่ยให้ในเรื่องของอิทธิฤทธิ์ไม่ได้ในเรื่องของบุญญาฤทธิ์ดังนั้นอาจจะคิดผิดทำผิดหลงทางได้เช่นกันหรือใช้อารมณ์มากเกินไปคุณต้องใช้เหตุผลคือดาวพฤหัสบดีมาอยู่ในเรือนคู่คุณต้องฟังเหตุผลจากคนตรงข้ามของคุณไม่ว่าจะเป็นเพศตรงข้ามคู่ครองหรือใครก็แล้วแต่ที่มาปฏิสัมพันธ์กับตัวคุณคุณต้องรู้จักมองเขาก่อนว่าเขามาดีมาร้ายหรือมายังไงนะครับไม่ใช่ว่าใช้แต่อารมณ์ของเราอันนี้ไม่ได้เพราะว่าดาวราหูเป็นดาวโทสะโมหะจริตเมื่อทับหลักจะใช้แต่เรื่องอารมณ์ความรู้สึกจะเวียงเวียงวินวินหน่อยเดี๋ยวนี้มันก็อาจจะไม่โอเคเนาะสำหรับบางคนแต่บางคนอาจจะมีดาวที่สะกดข่มไว้มันก็ทำให้ตัวคุณอาจจะไม่ค่อยแบบมีภาวะอารมณ์มากเกินไปหรือสะกดข่มได้ก็โอเคอันนี้ก็ถือว่าดีแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้อารมณ์มากเกินไปต้องฟังเหตุผลนิดนึงนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีการทะเลาะเบาะแหว่งกันได้ในช่วงแรกแต่ช่วงหลังๆไปจะค่อยๆดีขึ้นแล้วนะครับเราจะไปดูดาวการเงินของชาวราศีมิถุนกันดาวการเงินคือดาวกรกฎดาวกรกฎเนี่ยจับยากมากเลยเพราะว่าดาวจันทร์เนี่ยโคจร2เดือน2วันครึ่งเปลี่ยน1ราศีแล้วเราอาจจะจับพยากรณ์รายเดือนไม่ได้ดังนั้นเราก็อาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของดาวจันทร์ตรงที่ว่าเราจะใช้ในเรื่องของกาลโยกเข้ามาเกี่ยวข้องดาวจันทร์เป็นทั้งโลกาวินาศและธงชัยหมายความว่าอาจจะมีรายได้เนี่ยค่อนข้างดีแหละหมุนเงินได้คล่องอยู่แต่ก็มีรายจ่ายเข้ามาติดเลยทีเดียวอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือมีการเงินที่ต้องแบบใช้จ่ายเยอะหน่อยหมุนเงินได้เยอะหน่อยแต่ถามว่าหมุนเงินได้ไหมหมุนเงินได้นะครับยังมีในเรื่องของการหมุนเงินได้ดีอยู่นะครับเราก็จะมาดูรายได้ด้วยรายได้เนี่ยก็คือราศีตุลนะครับพบแห่งรายได้ของตัวคุณดาวศุกร์ตกเรือนมรณะรายได้ช่วงแรกอาจจะน้อยลงหน่อยในช่วงของวันคึกถึงกลางเดือนน่ะวันที่12มกราและ12มกราดาวศุกร์จะโคจรเข้าสู่เรือนสุภะทีนี้แหละรายได้ของคุณจะได้เป็นกอบเป็นกำมากขึ้นได้รายได้มากขึ้นมีหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นและร่วมกับดาวพุธที่เป็นดาวประจำตัวของคุณอยู่ในเรือนสุภะของคุณนั้นมีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีและมีในเรื่องของการเงินที่จะได้รับรายได้นะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรใครทำธุรกิจค้าขายก็จะได้การเงินจากเรื่องของธุรกิจเยอะแยะมากมายมีลูกค้าคอยซัพพอร์ตสนับสนุนมากขึ้นแต่มันก็ไม่ทุกคนนะถ้ามีดาวร้ายมันก็อาจจะทำให้สิ่งต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเพราะดาวอังคารจะเบียนกับดาวศุกร์และดาวพุธเนี่ยหมายความว่าอาจจะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องได้บ้างถึงแม้มันจะดีแค่ไหนก็มีอุปสรรคนิดนึงเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างคือหมายความว่ายังคงต้องหมุนเงินอยู่ถึงแม้รายได้จะเยอะแค่ไหนก็มีค่าใช้จ่ายอยู่บ้างอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะเก็บสัมปันส่วนการเงินนิดนึงนะครับเพื่อที่มันจะได้อยู่รอดปลอดภัยไปนานๆเราจะไปดูอิทธิพลดาวการงานของตัวคุณดาวการงานของคุณคือดาวราศีมีนคือดาวพฤหัสบดีเลข5ได้โคจรเป็นเกษตรอยู่ในเรือนปัตตานีหมายความว่าคุณอาจจะลงทุนหุ้นส่วนกับคู่สัญญาคู่ค้าแหละนะครับสำหรับบางคนที่ลงทุนแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกันเกิดขึ้นแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนในช่วงแรกแต่ก็มีความขัดแย้งบ้างคือหมายความว่ามีการลงทุนที่ดีแต่มีลาภผลบางอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะมีปัญหานะครับยังไงก็ต้องจัดสรรปันส่วนการเงินให้ดีก่อนเพื่อที่มันจะไม่มีปัญหาภายหลังและมีโอกาสที่จะเกิดคดีความกับการที่จะฟ้องร้องกันในเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันในเรื่องของรายได้ก็จะเป็นไปได้นะครับช่วงแรกเท่านั้นเนาะช่วงหลังครึ่งเดือนไปแล้วก็ดีขึ้นมันก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นชาวราศีมิถุนก็พยายามอดทนและสะกดข่มอารมณ์ไว้ในช่วงแรกช่วงครึ่งหลังจะค่อยๆดีขึ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะบรรเทาลงเพราะว่าดาวจะแตกกระจายออกจากเรือนปัตตานีแล้วเข้าใจนะครับว่าคุณอาจจะทุกข์
หรือไม่ดีไปเยอะแยะมากมายเพราะชาวราศีมิถุนเนี่ยโดนทั้งราหูทับทั้งเสาเล็งและดาวก็มารุมมาตุ้มกันอยู่ตรงนี้ถูกดับถูกเบียนไปหมดเลยจนทำให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยสะบักสะบอมมากเลยแต่มันเป็นจังหวะของดวงดาวนะครับเราก็ต้องยอมรับเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แบบมากเกินกว่านั้นแต่ถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได้มาอยู่ที่ตัวเรานะครับดวงดาวมา 50% เราแก้ได้อีก 50% อยู่ที่ว่าเราจะแก้ได้มากหรือได้น้อยอันนี้ต่างหากล่ะที่จะต้องมาพิจารณาถูกไหมครับประมาณนี้แต่ดาวการงานโดยรวมเนี่ยยังไงซะคุณก็มีความมั่นคงอยู่แล้วถึงแม้จะมีการงานในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเห็นต่างกันบ้างมีปากเสียงเรื่องการงานหรือเรื่องหุ้นส่วนต่างๆไม่ลงตัวแต่สุดท้ายก็ยังได้คนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตและก็สนับสนุนอยู่บ้างคือหมายความว่าอาจจะมีเรื่องไม่ดีแหละแต่ยังไงก็ยังมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ยังมองเห็นคุณค่าของตัวคุณหรือยังมีคนคอยแบบให้โอกาสกับตัวคุณได้อะไรประมาณเนี้ยเพราะดาวการงานเป็นเกษตรนะครับจริงๆแล้วบางคนอาจจะยึดมั่นไม่อยากจะไปอยู่ที่อื่นก็ได้บางคนหรือสลับบางคนอาจจะยังอยากอยู่ที่เดิมแหละแต่มีปัญหาเข้ามาบ่อยแต่ก็ยังมีอะไรที่มันดีๆอยู่แต่ว่าก็ยังอยากทนอยู่ก็ทนได้ก่อนสักพักหนึ่งแต่ถ้าทนไม่ได้ก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์คือการเปลี่ยนแปลงและจะนำมาซึ่งความดีในภายหลังเราจะมาดูดาวแห่งความรักของชาวราศีมิถุนก็คือดาวพฤหัสบดีก็คือราศีธนูเป็นเกษตรคือดาวพฤหัสบดีเลข5เป็นเกษตรอยู่ในเรือนราศีธนูหมายความว่าความรักความสุขความหวังของคุณนั้นมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงแหละบางคนอาจจะได้แต่งงานสำหรับชาวราศีมิถุนแต่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าพฤหัสบดีกุมดาวเสาร์เนี่ยมันอาจจะแบบว่าเสาเล็งรักด้วยราหูทับรักด้วยบางคนกลัวจะได้แต่งเนี่ยต้องใช้การฟันฝ่าอุปสรรคหลายขั้นตอนเหมือนกันกับการที่จะได้แต่งแต่ถามว่าได้แต่งได้ไหมก็แต่งได้จริงๆก็ยังไม่อยากให้แต่งนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีแพลนที่จะแต่งก็แต่งได้แต่ถ้าใครไม่มีแพลนก็อย่าเพิ่งแต่งอย่าเพิ่งไปรีบเร่งมากเกินไปต้องรอให้พฤหัสบดีนั้นเข้าสู่ราศีกุมก่อนถามว่าเมื่อไหร่ปี64นั่นแหละนะครับถึงจะสามารถเป็นฟ้าใหม่หรือช่วงที่ดีที่สุดหน่อยของชาวสำหรับราศีมิถุนถามว่าเอาแล้วตอนนี้จะทำยังไงดีล่ะก็ในเมื่อคุยกันอยู่ก็คุยกันต่อไปแต่อย่าเพิ่งสารสัมพันธ์ได้แหละดูใจกันได้ละ2ปีนะครับแล้วค่อยแต่งตอนที่พฤหัสบดีเข้าสู่ราศีกุมมันจะดีกว่าตอนนี้เพราะดาวมันชุมนุมกันน่ะดวงดาวเสาร์น่ะเขาก็บอกอยู่แล้วว่ากฎโหราศาสตร์ไทยคือพินทุบาทดวงแตกนะครับเนาะแล้วมีดาวราหูทับอีกก็ระมัดระวังแล้วกันนะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ใครที่มีความรักครั้งใหม่อาจจะมีเป็นความรักที่เป็นคนเป็นไม้แต่มีทรัพย์เยอะนะครับมีความมั่นคงแหละที่จะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับชาวราศีมิถุนนะครับอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นประมาณนี้ได้และมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยที่อาจจะทำให้คุณนั้นเจอกับความรักที่ดีหรือความรักที่ใช่แต่มันเป็นคู่ไม้อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่มีคู่หรือคนที่มีคู่แล้วก็จะมีคนที่มาสอนเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันดังนั้นชาวราศีมิถุนก็อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรแบบรวดเร็วนะครับคิดก่อนว่าบางสิ่งบางอย่างเราต้องการแต่งงานหรือการมีความรักเนี่ยการคบใครเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าจะใช้เวลาดูแค่แบบเดือน2เดือนมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยเป็นปีที่จะรู้ว่าเขาดีกับเราไหมหรือเขาอาจจะโอเคกับเราหรือเปล่าหรือเขาอาจจะแบบมาเพื่อมีผลประโยชน์อะไรแบบนี้ไม่งั้นมันก็จะอาจจะมีปากเสียงมีในเรื่องของความขัดแย้งกันอยู่ได้แหละดังนั้นชาวราศีมิถุนก็อดทนมากๆแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้ารอให้มันเป็นฟ้าใหม่จริงๆก็คงต้องรออีกปี64นะครับบางคนราศีมิถุนอาจจะโอดควรกันเลยทีเดียวว่าอีก2ปีเชียวหรอใช่ครับหมายถึงการแต่งงานนะอีก2ปีเนี่ยครับถึงจะดีเนาะแต่ใครอดใจไม่ไหวก็แต่งไปเลยแล้วแต่คุณจะเลือกแล้วกันนะครับเราก็ไม่ห้ามเพราะว่าเราก็ทายตามดวงดาวแหละดาวบอกแบบไหนก็ทายแบบนั้นดังนั้นก็ประมาณนี้นะครับก็โอเคละถือว่าครอบคลุมมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามบูพยาในคลิปหน้าด้วยสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ